นี่นะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดชนประทานราชดำรินะครับอันนี้ฝ่ายน้ำล้นนะบริเวณทางที่จะเดินทางไปฝ่ายน้ำล้นแห่งใหม่วันนี้ตอนนี้น้ำมันเขื่อนมันแตกแล้วครับตอนนี้คันดินแตกแล้วครับน่าจะสุดสะพานจะสุดมาเยอะครับจากฝั่งนู้นมาถึงนี้เยอะมากครับพี่อย่าเข้าไปใกล้นะสุดนะเนี่ยแตกแล้วมาถึงนี่แล้วครับดินมันซอกมาครับเนี่ยครับน้ำไหลเชี่ยวมากครับทำให้น้ำทางนี้ลดลงไปเลยครับเนี่ยนะครับบริเวณวัดหลวงพ่อฤทธิ์นะครับวัดหลวงพ่อฤทธิ์เนี่ยครับมันขาดอย่างนี้เลยขาดแรงมากครับดูครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด่วนนะครับกรมชลหรือว่าอะไรทางวัดนะครับดูครับขาดแล้วครับไปเดาตอนนี้นะเมื่อใดแปรเรื่องใดอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเออถอยมาหน้าย่งอย่างนี้ครับเหรอตอนนี้นะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านสองหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เกียรติศักดิ์นามไพรินและผู้ใหญ่สนั่นสัตตลัมวันนี้ท่านได้เดินทางมาที่พื้นที่นะครับมาตรวจสอบบริเวณที่กั้นคันดินกั้นน้ำฝายน้ำล้นแห่งใหม่ขาดนะครับวันนี้ขาดเป็นเวรวงกว้างมากครับมีผู้ใหญ่คันท่านก็เดินทางมาแก้ไขนะครับเดินทางมาตรวจดูกับท่านผู้ใหญ่สัตนันสัตตลัมนะครับผู้ใหญ่บ้านกระทุ่มนะครับแล้วก็ชาวบ้านมาดูกันครับแล้วก็เดินทางมาครับมาเดินทางมาดูบริเวณหาวิธีแก้ไขแล้วประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อชาวบ้านจะได้มีใช้น้ำใช้ในเดือดร้อนเรื่องน้ำมากเรื่องน้ำเป็นอย่างมากนะครับว่าน้ำตรงนี้ใช้กักเก็บใช้ไม่ได้เนี่ยคือไม่มีตรงนี้เนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้ครับอันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดชนประทานนะครับอยู่ไม่ได้ด้วยนั่นนี่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจ้าวาดวัดชนประทานท่านก็เดินทางมาดูนะครับอยู่ใกล้วัดด้วยอยู่ในวัดด้วยนั่นก็หมดถ่ายหลวงพ่อจะให้แก้ไขยังไงดีครับหลวงพ่อครับจะประสานหน่วยงานยังไงดีครับประสานหน่วยงานกรมชลแล้วมาทำให้ด่วนก็ใกล้งานแล้วทอดกระถิ่นสามทีแล้วเป็นพังหมดแบบนี้ก็ตายพอดีเลยน้ำไม่เหลือแล้วผมแจ้งไปหัวหน้ากรมชลประทานแล้วให้มาดูแลที่ว่ามันมีรอยร้าวตอนนี้มันพังไปอยากให้มาดูด่วนด้วยครับครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่ก็ฝากมานะครับว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลก็ดีแต่เข้ามาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนครับเพราะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนครับเนื่องจากว่าน้ำนี้เก็บใช้กักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งครับเพื่อพี่น้องได้ทำการเกษตรแล้วก็ใช้อุปโภคบริโภคทุกอย่างครับท่านนายผู้การท่านนี้ครับทำคันดินให้มันลงมาล่างเลยเยอะครับโอ้ยดินอันนี้มันไม่แน่นหรอดินนี้เนี่ยมันก็ดินทรายเนาะมันก็ปิดกันนะน้ำเก็บพอดีฝนมันก็มาใหญ่เลยฝนมาใหญ่ไม่สามารถดินยับยั้งได้เลยแม่นจอดมาผู้แหน่เพื่อดูตัวลำชีจริงๆไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับมันไปโน่นตรงโน่นที่มันพังเพิ่งทำใช่ไหมฝายตรงนี้ฝายตรงนี้ทำเริ่มแรกก็ตั้งแต่ปี19นู่นครับเกณฑ์ชาวบ้านไปก็ไปปักหลักแล้วก็เอาสายกั้นไว้ครับถ้าอย่างนั้นมาดำเนินการต่อตรงนี้ครับก็ไม่เคยมีพังครับไม่เคยมันจะไม่กันไหนตอนนี้อุปกรณ์อยู่ที่ร้อยเอ็ดที่ไปช่วยน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ดกำลังเดินทางมาครับได้ครับตอนนั้นเอาไป
มาเดี๋ยวนะขอพ้นอีกที่มันยังไม่มีน้ำมาก็หมู่บ้านที่ใช้ประปาก็ตกใจครับตกใจก็ตอนนี้เกณฑ์ชาวบ้านที่เขาขอเปิดน้ำที่จริงอ่ะมันมีสถานีอยู่นะผมให้กั้นตรงนี้แล้วก็ไปสูบออกเดี๋ยวนี้เขาก็มาขุดเลยครับครับนี่ครับประมาณนี้เลยมันก็พังไปรุ่นเลยขุดไม่ใช่ขุดใหญ่นะครับขุดประมาณอย่างน้อยปีต่อไปเนี่ยก็อาจจะมาอย่างคนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะในอนาคตจริงหลังจากนี้นะครับจะมีข้อดีของพื้นที่ฝ่ายบ้านตะทุ่งต่อเพราะว่าถึงดินตอนนี้ถ้าเราจะทิ้งเปิดแล้วก็หมดพันธุ์ไปเครื่องจักรทำงานไม่ได้เครื่องดินแคบเราที่ร้อยมากนะมาตรฐานการเงินนี้มีค่าเงินดีมากค่าผลลึกจะมีประโยชน์กับฝั่งสวายและของตะบนบ้านผือแหล่งน้ำมาคุ้มจากบ้านนั้นบ้านนั้นมีต้นใหญ่มาฝั่งบ้านคุ้มจากน้ำรองรับไว้ตรงนี้โดยในสรุปคร่าวๆนะครับประเด็นที่1ก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับทางโครงการชลประทานก็จะมีตัวแผ่นเหล็กนะครับซีดไฟมากั้นนะครับบริเวณที่มันขาดนะครับแล้วก็เอาดินปิดไว้ก็น่าจะประมาณคันเท่ากับคันดินเดิมนะครับอันนี้แต่ในส่วนของระยะยาวที่จะช่วยกันในการแก้ปัญหาก็คือน่าจะมีการให้ทางท้องถิ่นทั้งสองแห่งนะครับไม่ว่าทางสวายแล้วก็ทางสูงเนินเสนอขอรับสนับสนุนการดำเนินการนะครับอาจจะหนึ่งในเรื่องของการทำประตูระบายน้ำซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรสองให้มีการขุดนะครับมีการขุดแก้มลิงให้มันลึกเพื่อที่จะกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้นนะครับ3ก็จะมีการเสริมคันดินสูงมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันสามารถที่จะเก็บกักปริมาณน้ำได้มากขึ้นแล้วก็จะมีการทําโครงสถานีสูบน้ำซึ่งเป็นโครงการทางชลประทานที่จะมีการผันน้ำจากเนี่ยครับฝ่ายบ้านกระทุ่มนี่ไปเก็บไว้ที่ฝ่ายห้วยสวายที่2ชั้นเพื่อที่จะสต๊อกน้ำไว้สำรองใช้ในเรื่องของการประปาที่ในเขตเมืองบุรีรัมย์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นห่วงมากนะครับในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาท่านก็พยายามนะครับสอบถามแล้วก็พยายามที่จะให้ทางอำเภอเองก็รายงานท่านอยู่เป็นระยะครับแล้วมีกระทบกี่หมู่บ้านในส่วนของการกระทบผลกระทบจริงๆตอนนี้ก็จะมีทางสุรินทร์นี่5ตำบลนะครับแล้วก็ในส่วนของสูงเนินครับ3หมู่บ้านแล้วก็บ้านปืออีก2หมู่บ้านครับคาดว่าจะดำเนินการระยะเบื้องต้นเร่งด่วนนี้ได้เร่งด่วนก็น่าจะภายในไม่เกิน 2-3 วันนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางโครงการชลประทานแจ้งว่าอุปกรณ์ที่จะมาทําคันดินนี่อยู่ที่จังหวัด101เอาไปช่วยน้ําท่วมกําลังขนย้ายมา